นายกรัฐมนตรียืนยันค่ะรับฟังทุกฝ่ายกฎหมายไม่ดีก็ต้องแก้ลั่นทำทุกอย่างเพื่อประชาชนวันนี้ก่อนการประชุมครม.ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้ติดตามงานประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้สะดวกรวดเร็วฉับไวยิ่งขึ้นช่วยลดเวลาในการติดต่อราชการค่ะเป็นการใช้ดิจิตอลและออนไลน์มาเสริมกันจึงต้องมีกฎหมายมารองรับจึงอยากให้ประชาชนได้รู้นะคะว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาหลายอย่างค่ะการแก้ปัญหาโครงสร้างกฎหมายลดอุปสรรคต่างๆเพื่อลดภาระของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เปิดให้บริการไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะจึงอยากให้ทุกคนศึกษาทำความเข้าใจเพื่อใช้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าที่ผ่านมาก็แก้กฎหมายกฎกระทรวงไปมากมายหลายฉบับเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งมีขั้นตอนมากมายค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ฟังใครเลยถ้าดีอยู่แล้วก็จะไม่ปรับแต่ถ้ายังไม่พร้อมไม่ครบไม่สะดวกไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องปรับกันไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะทางนี้ทุกกระทรวงต้องนำมาปรับใช้นะคะขอให้ประชาชนติดตามเรื่องนี้ถ้าไปติดตามเรื่องที่สนุกสนานรื่นรมมันจะไม่เป็นประโยชน์ค่ะต่อกันที่สมศักดิ์ย้ำค่ะเรื่องการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกส่วนอนุชาก็บอกว่านายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ส่งสัญญาณอะไรย้ำค่ะสามมิตรยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงไทม์ไลน์ของรัฐบาลจะมีการยุบสภาก่อนครบกำหนดวาระรัฐบาลค่ะว่าอำนาจการยุบสภาจะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นเพียงการคาดเดาในเชิงการเมืองก็เท่านั้นซึ่งระหว่างนี้ก่อนจะครบวาระนะคะครม.ยังทำงานได้ดังนั้นต้องเร่งทำงานที่ค้างๆไว้ก่อนค่ะเพราะว่ากว่าจะเลือกตั้งใหม่กว่าจะมีรัฐบาลใหม่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ปลอดรัฐบาลค่ะประชาชนจะเสียโอกาสส่วนกระแสข่าวว่าส.ส.ทยอยลาออกก่อนวันที่24มีนาคมนะคะนายสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อไหร่เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นวันที่7พฤษภาคมหรือไม่ซึ่งรัฐบาลจะครบกำหนดวาระในวันที่23มีนาคมค่ะหาก24จะเกิดการเลือกตั้งก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากนับย้อน90วันนะคะอาจจะไปตรงกับวันที่24ธันวาคมอย่างที่ฝ่ายค้านคาดการเพราะหากยุบสภาเร็วก็เกิดการเลือกตั้งเร็วที่สุดส.ส.ก็ต้องลาออกก่อน90วันค่ะทางนี้นายสมศักดิ์ปฏิเสธตอบคำถามนะคะกรณีส.ส.จะมีเวลาเตรียมตัวก่อนการย้ายพรรคหรือไม่ก็ย้ำว่าไม่รู้เลยว่าจะเกิดการเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่ส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรค่ะและก็มองว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่เหมาะสมกับการยุบสภาขณะที่นายอนุชานาคาไสยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลกับกระแสข่าวการยุบสภาเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองค่ะเท่าที่ฟังนายกมาก็ยืนยันจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติส่วนนโยบายของพรรคพลังประชารัฐผู้บริหารและทีมงานก็ทำกันอยู่ตามกรอบเวลาไม่มีเรื่องอะไรน่าวิตกกังวลค่ะกลุ่มสามมิตรก็ยังคงรักและอยู่กับพลังประชารัฐไม่เปลี่ยนใจแน่นอนถึงแม้จะมีอะไรเข้ามากระทบบ้างอย่างกรณีเงินบริจาค ก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาและก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกพรรคยืนยันการรับบริจาคถูกต้องแน่นอนทุกอย่างไม่มีอะไรน่าหนักใจและก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้กระแสความนิยมของพรรคพลังประชารัฐจะลดลงไปค่ะทางนี้นะคะนายอนุชายืนยันค่ะตอนนี้แคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ก็ปฏิเสธที่จะตอบว่าจะส่งพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมด้วยหรือไม่ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะอนุทินยืนยันไร้ดีลแลกโหวตก้าวไกลผ่านกฎหมายกัญชากับสุราก้าวหน้าย้ำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องรู้มารยาทส่วนชาติไทยพัฒนาคุยพรุ่งนี้ค่ะเรื่องการโหวตพรบกัญชาและสุรานายอนุทินชันวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกระแสข่าวการแลกโหวตกับพรรคก้าวไกลเพื่อช่วยโหวตร่างพรบกัญชากัญชงกับพรบสุราก้าวหน้าค่ะยืนยันไม่มีแน่นอนพร้อมกับถามกลับนะคะว่าทำไมชอบจินตนาการอะไรกันเยอะแยะแม้แต่โทรศัพท์คุยกันหรือไลน์คุยกันก็ไม่เคยค่ะส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลขอภูมิใจไทยอย่าเล่นเกมการเมืองก็ยืนยันไม่เคยเล่นเกมการเมืองอยู่แล้วและก็มั่นใจว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้เล่นเกมการเมืองและย้ำว่าไม่มีการเล่นเกมการเมืองทุกวันนี้คิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนอย่างเดียวสังเกตได้จากการพิจารณากฎหมายกัญชากัญชงซึ่งพรรคก้าวไกลก็มีเหตุผลส่วนกฎหมายกัญชาค่ะไม่กังวลอะไรเป็นเรื่องของวิปรัฐบาลซึ่งภูมิใจไทยเสนอไปแล้วนะคะ
ะยืนยันว่าการออกกฎหมายมาเพื่อใช้ควบคุมกัญชาให้อยู่ในทางการแพทย์เท่านั้นและถามย้ำว่าดูจากสัญญาณแล้วกฎหมายกัญชาจะผ่านสภาหรือไม่นายอนุทินก็ย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องของวิปรัฐบาลค่ะส่วนพรบสุรากัญชาก้าวหน้าพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิปรัฐบาลด้วยเพราะว่าอยู่รัฐบาลด้วยกันก็ต้องพยายามที่จะรักษามารยาทการอยู่ร่วมกันพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคมืออาชีพค่ะรู้มารยาทรู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนพรรคภูมิใจไทยทำหมดค่ะขออย่า กังวลกับพรรคภูมิใจไทยเลยค่ะทุกคนกังวลกับคนที่ต้องทำตามมารยาทของพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะดีกว่าค่ะส่วนนายวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็พูดถึงจุดยืนเรื่องการลงมติร่างพรบกัญชากัญชงและก็ร่างพรบสุราก้าวหน้าค่ะซึ่งที่ประชุมสภาจะนัดพิจารณากันในวันที่2พฤศจิกายนค่ะโดยบอกว่าวันดังกล่าวจะเป็นการประชุมสภานะคะบ่ายวันนี้ก็เลยจะมีการประชุมพรรคชาติไทยพัฒนาเช่นเดียวกับพรรคอื่นๆค่ะซึ่งพรรคจะคุยกันนะคะถึงท่าทีของภาพรวมของพรรคกันต่อไปค่ะว่าจะมีท่าที่อย่างไรต่อกันที่ชวนรับเสียดายค่ะที่ทุกคนลาออกจากประชาธิปัตย์แต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะบอกตอนพักไม่โดดเด่นก็ถือเป็นการวัดคนวัดความหนักแน่นห่วงถ้าลาออกไปก็น่าจะกระทบอีกแน่นอนในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะในฐานะอดีตประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายไตรรงค์สุวรรณคีรีลาออกจากการเป็นสมาชิกพักค่ะโดยมีรายงานจะไปสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่ารู้สึกเสียดายนะคะที่ทุกคนลาออกไปแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตนเองมักได้ยินผู้ที่ออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่มักล่าเพื่อนๆภายในพรรคไปด้วยส่วนตัวไม่อยากให้ใครลาออกจากพรรคค่ะแต่ก็ห้ามไม่ได้และเห็นตลอดว่าใครที่ออกจากพรรคไปก็มักจะมีปัญหาในภายหลังกันทั้งนั้นซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นอดีตรัฐมนตรีของพรรคซึ่งไม่มั่นใจว่าเมื่อไปอยู่พรรคการเมืองใหม่แล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีกันหรือไม่ทางนี้ในชวนยอมรับนะคะแม้ตอนนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้โดดเด่นก็ถือเป็นการวัดคนวัดน้ำหนักของคนค่ะยอมรับว่าถ้ามีสมาชิกคนอื่นๆออกอีกก็กระทบพรรคแน่นอนค่ะเพราะการหาคนหรือการทับทามบุคคลมาร่วมงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมักจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือปัจจุบันอาจจะถือว่าส.ส.เขามีค่าตัวกันแล้วค่ะในชวนยังเปิดเผยภายหลังการประชุมวิป3ฝ่ายในวันนี้ด้วยนะคะเป็นการหารือถึงวาระการประชุมร่วมรัฐสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเบื้องต้นสมัยประชุมจะมี120วันวันหยุดที่ตรงกับวันประชุมก็คือ 16-18 พฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเอเปกที่สามารถนัดวันประชุมได้ตลอดจนถึง28กุมภาพันธ์2566ซึ่งถ้ามายุบสภากันซะก่อนนะคะวาระรัฐสภาก็จะมี4เรื่องสำคัญค่ะอย่างเช่นพรบเกี่ยวกับการศึกษาที่ต้องใช้เวลารวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าที่คาดว่าน่าจะพิจารณาได้ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือต้นธันวาคมค่ะส่วนยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152จะเสนอยื่นยติในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนจะอภิปรายในวันไหนก็คงต้องหารือกำหนดกรอบเวลากันอีกครั้งก็เชื่อว่า2ฝ่ายมีสิทธิ์ให้ความเห็นกันเต็มที่ค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเดือนธันวาคมส่วนปัญหาสภาล่มคงไม่ต้องเตือนกันแล้วค่ะเพราะเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องควบคุมเสียงประชุมค่ะไปปิดท้ายกันที่อัจฉริยะค่ะยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เอาผิด2ดาบตำรวจและทหารที่ขโมยข้อมูลประชาชนขายให้แก๊ง call center เหยื่อสูญเงิน7บัญชีรวมกว่า 3.7 ล้านบาทเลยค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทค่ะให้ดำเนินคดีกับดาบตำรวจ2นายสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล3และกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดราชบุรีค่ะรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกรมทหารสารวัตรสำนักงานบังคับทหารอากาศดอนเมืองหลังมีพฤติกรรมร่วมกันเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรของครูเกษียณราชการซึ่งเป็นพี่สาวของผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบค่ะเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปขายให้กับแก๊ง call center นะคะจนสูญเงินจาก7บัญชีรวมไป3,700,000 บาทค่ะนายอัจฉริยะบอกนะคะได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายว่าถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินจนต่อมาสงสัยว่าแก๊งดังกล่าวไปได้ข้อมูลส่วนตัวมาได้อย่างไรจึงติดต่อไปที่กรมการปกครองค่ะเพื่อขอตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรปรากฏว่ามีตำรวจ2นายไปขอดูข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายก่อนที่แก๊ง call center จะติดต่อมาในเวลาไม่ถึง20นาทีจึงเชื่อว่าตำรวจ2นายนี้เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะผู้เสียหายไปร้องต่อต้นสังกัดของตำรวจทั้ง2นายแล้วนะคะให้ตั้งกรรมการสอบโดยจังหวัดราชบุรีดาบตำรวจ
อ้างว่ามีทหารอากาศเป็นผู้สั่งการให้เข้าถึงข้อมูลและคณะกรรมการมีมติว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจึงลงโทษสั่งกักขังค่ะส่วนกรณีของกองบังคับการตำรวจนครบาล3เบื้องต้นดาบตำรวจให้การว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งการให้เข้าถึงข้อมูลวันละ30รายชื่อแต่ผลการสอบสวนไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะว่าไม่มีการรายงานผลกลับมาที่ผู้เสียหายทำให้มั่นใจว่าดาบตำรวจ2นายนี้รวมถึงผู้สั่งการต้องเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่นอนค่ะเพราะว่ามีการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านระบบของตำรวจและช่วงเวลาเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันด้วยค่ะทางนี้เบื้องต้นทราบว่านะคะเงินของผู้เสียหายถูกกดออกจากบัญชีธนาคารในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาแล้วค่ะและบางส่วนโอนกลับมาที่ร้านวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยแต่ก็ถูกกดเงินออกไปทั้งหมดแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News